สวัสดีครับวันนี้ก็มาถิ่นเมืองตราดนะภาคตะวันออกนะโอ้โหเห็นดอกกล้วยไม้สวยๆแล้วก็ต้องเก็บภาพมาฝากกันนะก็คือเหลืองจันทบูรณ์นะก็เป็นไม้ประจำกล้วยไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีก็มันก็เป็นถิ่นของภาคตะวันออกก็มีบรรยากาศอย่างนี้ออกดอกกำลังสวยงามเลยดูลำกล้วยของเขาโอ้โหยาวมากเลยเป็นเม็ดเลยฮะนะเม็ดกว่าๆนี่ก็ปลูกกอกต้นมะม่วงธรรมดานี่เองปลูกกอกง่ายๆนี่แหละครับการปลูกกล้วยไม้ป่าอันนี้ก็เป็นถิ่นของเขานะมันถึงสวยงามอย่างนี้นะถ้าไปปลูกที่อื่นก็คงไม่ได้สวยอย่างนี้นะนะต้องมีความเฉพาะก็คือเรื่องของความชื้นนะอันนี้อยู่ใกล้ภูเขานะถึงได้เห็นดอกสวยอย่างนี้แล้วก็ลำสวยอย่างนี้นะนี่ครับจิตในสารพีก็มาเห็นก็เก็บมาฝากกันนะก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชอบของกล้วยไม้ป่านะผมขอบคุณครับที่ติดตามและชมช่องจิตใจสาวดีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ